ไปที่อุดรธาน,นีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะครับสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานมามาจอดหน้าบ้านนอกรั้วนะครับมือข้างหนึ่งในจับแผ่นมือข้างหนึ่งเนี่ย,ยประเรบเข้าไปนะครับปืบเข้าไปจับเป้าจับเป้า<อ>รูดซิป,ปออกมาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอ,อยู่หน้าบ้านของเธอเธอก็เห็นแบบนี้บอกว่าไม่ไหวนะแบบนี้อ้าวดูนะครับเธอก็เลยยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้นี่นะครับต้องเบลอ ER นะครับต้องเบลอ ER, ต้องเบลอ ER, นะฮะ คลิปนี้นะครับถูกถ่ายโดยเจ้าของบ้านนะครับถ่ายข้างในบ้านนางสาวประภาดาพลหารอายุ51เปีเนี่ยเจ้าของบ้านอยู่ที่ซอยสามัีคี15ชุมชนเก่าจานเทศบาลอุดอรธานีถ่ายไว้เห็นหนุ่มคนนี้อายุก็ระหว่าง20-30ปีไม่เกินสวมเสื้อยืดสีแดงสวมเสื้อแขนยาวมีฮูดดำทับสวมกางเกงขาสั้นลายพลางเขียวเออนี่ละเอียดเลยรอ,องเท้าแตะ นั่งอยู่บนรถจัก,กรยานสีฟ้าไม่นักข่าวละเอียดยิบเลยนะกข่าวเนี่ยนะครับมือข้างซ้ายจับแฮนด์มือข้างขวาล้วงเข้าไปในกางเกงนี่นะครับรบอกว่าเนี่ยแล้วกำลังรูดซิปขึ้นมาแล้วก็รูดขึ้นรูดลงนี่กางเกงทําอะไรเง็ยอีหยังวะนี่น<อ>ประมาณนี้รประมาณนี้ขวบเข็มขัดหรือเปล่านี่นะฮะเออซิปมันมีปัญหาเออรูดขึ้นรูดลงหรือเปล่าไม่ทราบไม่ฮะจับอวัยวะเพศของตัวเองฮะแล้วก็กําลังชึกักชัก นะครับสำเร็จความใคร่นั่งทำแบบนี้อยู่หน้าบ้านเธอตั้งแต่สี่โมงเย็นเกือบหกโ,โมงเย็นน่ะยืนอยู่นนแบบนี้สองชั่วโมงกว่าแล้วสไลด์หนอนเนี่ยเกือบสองชั่วโมงไม่รู้ว่าตอนนี้ถลอกไปแล้วหรือยังเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยบอกแบบนี้นี่สไลด์นานเหลือเกินนี่นะครับทีนี้เจ้าของบ้านนะครับคุณประพาดาเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ออกไปขายของตั้งแต่เชา้าลูกสาวโทรมาบอกว่ามีคนแปลกหน้าอยู่ที่หน้าบ้าน เธอก็รีบกลับมาเลยกลับมาที่บ้านเห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยปั่นจัก,กรยานมาจากต้นซอยและกล็มาจอดที่หน้าบ้านของเธอตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นนะครับแล้วเอามือขวาเนี่ยล้วงกางเกงเข้าไปถกขึ้นถกลงผู้คนผ่านไปมาเจ้าตัวก็ทําเฉยไม่สะทกสะท้านนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะจ้องหน้าผู้หญิงมือก็ขยักขยักขยักอยู่แบบนี้เพื่อนบ้านหลายคนออกมาดูหนุ่มพื้นก็ยังทําหน้าตาเฉยเลยจนถูกเพื่อนบ้านไล่ออกไปจากพื้นที่ และก็สุดท้ายเขาก็ปั่นจัก,กรยานเนี่ยออกจากจุดนี้ไปนะครับซึ่งคนที่ว่านี้นะครับชาวบ้านชาวช่องบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะอยากให้ตํารวจอย่างมาช่วยตรวจสอบหน่อยไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือหรือเป็นผู้ป่วยแบบไหนนะครับถือว่าเป็นคนอันตรายนะ้าทำแบบนี้วันข้างหน้าเนี่ยไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุรนุนแรงมากกว่านี้หรือไม่อ่ฟังเสียงเจ้าของบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาไม่ไปไหนเลยก็ยืนกาอยู่หน้าบ้านแล้วนิ่งๆ ล้วเราทำไงต่อก็เลยมาดูแล้วก็ถ่ายรูปไว้นหนั่งอยู่บนเตียงนี่ตั้งนานเพื่อรอให้เขาไปไม่ไปอะเราทําอะไรเขาก็เฉยเขาก็อยู่ท่าเดิมจะมีผู้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเขาบอกว่าเขาเห็น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 ทําเห็นทําเอาล้วงออกมาเลยเห็นม่าเขากําลังทําค่ะไม่เลยค่ะไม่คุ้นหน้าเลยถามเด็กแถวนี้ทุกคนเขาก็บอกไม่เคยเห็นตกใจไหมกว่ว กลัวจิครับแบบนี้ใช่ไหม,มนี่กลางคืนแล้วนะคือมาเจอตั้งแต่สี่โมงเย็นยังไม่ค่าเลยนะฮะกระทั่งเนี่ยหกโมงเย็นไปเนี่ยเลยกว่ากว่าไปเนี่ยมันมืดเนี่ยเธอก็มาบอกแบบนี้ใช่ไหม,มขณะที่นางบุญโฮมบอกบุญนะครับสมาชิกอสอมอในพื้นที่เนี่ยบอกว่าชายคนดังกล่าวนี่นะไม่ใช่คนในชุมชนไม่ใช่คนในพื้นที่หรอกเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหลังจากเกิดเรื่องก็ได้กำชับเพื่อนบ้านบอกว่าระวังนะลูกหลานเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับยังไงก็ให้ปิดล็อกประตูรั้วประตูบ้านให้แน่นหนาทุกครั้ง เพราะไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับถ้าเกิดเหตุแบบนี้อันตรายมันจะมีมากกว่านี้ก็ได้ก็เลยเตือนเนี่ยเพื่อนชุมชนด้วยกันสุดท้ายนะไม่รู้ไปไหนอยู่ตรงนั้นตั้งสองชั่วโมงกินข้าวกินปลาบ้างหรือยืนไลไ์นอนอะไรกันอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงนั้นโอ้ยะลอกปอกเปิกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำนานถึงขนาดนั้น ด้วยความเคารพคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง y o YouTube นอกจากฟังข่าวเราทั้งสองคนแล้วก็ดูกรอบเล็กๆที่คุณกนิษฐาทำภาษามืออยู่ด้วย<อ>แล้วหลายคนก็หัวเลาะก,กันมานะคะ<อ>หัวเลาะอ,อะไรอันไหนสองอานอีกทีขอ,ขออนุญ,ญาตนะคุณกนิษฐาชาวบ้านพาวาหนุ่มหืนสุดโรคจิตปั่นจักรยานสไลด์หนอนอ๋อโอเคสไลด์หนอนถ้าทางสไลด์หนอนเนี่ยไปเป็นแบบนี้ เข้าใจกันเออทั Roth> ้งภาษาพูดและภาษามือครับะ